นี่นี่เพชรจีจ้านะครับติ้งนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมากับช่องไลฟ์ฟ้องโฟนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแม่บัวกับดาก้าจะพามาดูเมนู KFC ของประเทศฮังการีนะคะแล้วก็จะลองซื้อไปทานกันนะคะโอเคนะคะไปลูกปัดมาถึง KFC แล้วนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปสั่งกันนะคะเดี๋ยวแม่ไปสั่งแป๊บนึงนะลูกนะถูกต้องแล้วก็นั่งรอก่อนนะครับเสียดายนะคะที่จริงวันนี้เราตั้งใจจะมาทานชาโคใช่ไหมลูกแต่วันนี้ชาโคหมดนะคะแม่โบก็ได้เป็นทวิสเตอร์มาเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะแล้วก็มีเบอร์เกอร์หนึ่งอันแล้วก็มีคูริโดเยนค่ะชิคเก้นแล้วก็มีชิคเก้นวิงส์ไหนดูหน่อยครับอันนี้แบบ5ชิ้นนะคะนี่ที่เมืองไทยน่าจะมีขายเป็นแบบชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะอ๋อไหนแล้วก็ลองชิมสิลูกอร่อยเหมือนเมืองไทยไหมครับร้อนนะลูกร้อนสีเลยช้อนส้มกรอบไหมลูกกรอบมากค่ะกรอบมากๆเลยเนาะประเทศนี้ไม่มีซอสให้นะคะแล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้จิ้มซอสอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์นะคะแม่โบซื้อมาให้คุณพ่อนะคะด้านในเนี่ยมีกัวกาโมเล่นะคะก็คืออะโวคาโดบดแล้วก็มีไก่ทอดนะคะแล้วก็มีผักด้านล่างชิ้นใหญ่มากเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นแผ่นทอร์ติญานะคะและด้านในเนี่ยก็เป็นไก่แล้วก็ชีสนี่แล้วก็ซอสบาร์บีคิวนะคะแม่โบจะลองชิมนะเยอะเลยนะคะแต่แม่โบมีตัวช่วยมานะคะพริกพกมาส่วนตัวเลยอ่ะเป็นพริกกิลาพิโยนะคะก็เผ็ดอยู่เป็นพริกดองก็นำมาทานกับพวกอาหารที่แบบเป็นคล้ายๆอาหารเม็กซิกันเนี่ยมันจะอร่อยอะค่ะนี่โหดูชีสที่เขาเนี่ยนี่แล้วก็ทานกับพริกนะเผ็ดอ่ะเผ็ดและอร่อยนะคะอันนี้เป็นทวิสเตอร์นะคะไม่แน่ใจที่เมืองไทยมีขายหรือเปล่าน้องๆบางคนเขารู้จักทวิสเตอร์นะคะแต่แม่บัวจะชอบทานเมนูนี้มันก็คล้ายๆกับอันนี้แต่ว่ามันแรปมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายให้ดูหน่อยครับนี่เขาจะทำมาเป็นแบบคล้ายๆโรตีบ้านเราอะค่ะแล้วด้านในนะด้านในก็จะมีผักนะเดี๋ยวแม่บอกกัดให้ดูดีปะครับอร่อยมากๆเลยลูกแกะให้ดูข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยมีมะเขือเทศมีผักผักกาดแก้วแล้วมีซอสนะคะอร่อยอ่ะเขาใส่ผักเยอะดีค่ะนี่แม่โบชอบแล้วมันก็แบบคล้ายๆเราทานโรตีเนาะแต่ใส่ไส้ไก่ไม่แน่ใจเป็นใครมีหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแต่จะให้อร่อยขึ้นนะคะแล้วก็ต้องมีพริกอ่ะพริกนี่เผ็ดนะคะเผ็ดเหมือนกันแบบพริกดองแต่ว่าเผ็ดใช้ได้เลยอ่ะเป็นไงครับแล้วก็อิ่มไหมลูกมื้อนี้นะคะหมดไปประมาณ700บาทนะคะก็ถือว่าแพงเหมือนกันเนาะครับแต่ก็อร่อยใช่ไหมลูกใช่ครับ KFC ที่นี่จะแพงกว่าที่เมืองไทยหน่อยนะคะ
โอเคเดี๋ยวเอาเบอร์เกอร์ไปให้พ่อทานนะลูกมาครับโอเคสวัสดีครับวันนี้คุณพ่อก็กลับมาจากทำงานนะครับตอนนี้3ทุ่มแล้วก็เป็นวันศุกร์นะครับวันนี้มีกิจกรรมที่สถานทูตเยอะแยะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยวันนี้คุณพ่อไปดูมวยสากลนะครับซึ่งมีทีมเยาวชนไทยมาแข่งนะครับแล้วเราก็ได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนไทยที่มาแข่งมวยสากลที่ประเทศฮังการีนะแล้วคุณพ่อก็เจอน้องคนหนึ่งชื่อน้องเพชรจีจ้านะครับผมตัวต่อยมวยสากลต่อยมวยไทยตั้งแต่อายุ6ขวบนะครับผมแล้วก็เป็นดาวรุ่งมวยไทยหญิงของประเทศไทยนะครับอยากจะให้น้องๆไปดูแล้วก็อยากจะให้เขาแนะนำตัวในบล็อกนี้นิดนึงครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็ต่อยได้เหรียญเงินมาครับผมไปดูน้องเพชรจีจ้ากันครับสวัสดีผู้ติดตามช่องไลออฟโกนะครับวันนี้ผมเป็นหนึ่งในแฟนคลับของช่องแล้วมาเจอพี่หลุยพอดีนะครับโอ้ขอบคุณมากครับเจอแม่โบกับน้องดักก้าครับวันนี้มาแนะนำให้รู้จักครับวันนี้ได้เหรียญอะไรครับมวยหญิงเป็นมวยไทยมาก่อนครับไม่มีคู่ชกแล้วมวยไทยเนี่ยเป็นคนที่ดังในมวยไทยชื่อว่าเพชรจีจ้าเพชรจีจ้าใช่ไหมครับเอาเหรียญโชว์หน่อยมีเหรียญไหมมีเหรียญอะไรมาโชว์ครับเหรียญเงินครับเหรียญเงินโอ้โหต่อยกับประเทศอะไรครับรอบชิงเจออินเดียครับเจออินเดียนะครับแล้วก็น้องเพชรจีจ้าก็ได้เหรียญเงินมาให้ประเทศไทยนะครับผมขอแสดงความยินดีกับน้องเพชรแค่5เดือนครับซ้อมมวยสากลแค่5เดือนเพราะว่าแต่ก่อนได้ชกมวยไทยใช่ไหมฮะโอ้โหขวบนะตั้งแต่6ขวบค่ะโอ้6ขวบนะกินดีด้วยนะครับแล้วก็จะกลับไปไทยแบบอะไรงี้ที่เมืองไทยต่อไหมก็ต้องหนีบ้างหนีบ้างนะโอเคแฟนคลับเยอะครับวันนี้ครับแล้วโอ้แฟนคลับเดี๋ยวช่วยติดตามมีปี Facebook IG หรือว่า YouTube มั้ยครับค่ะก็มีค่ะชื่ออะไรครับเพชรจีเจ้ามีคุณค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวจะบอกให้น้องๆในช่องติดตามนะครับนี่น้องจีเจ้าเขาจะโชว์ชกลมมวยไทยนะครับผมจีเจ้าเขาขอโชว์น้องๆหน่อยครับนี่นี่เพชรจีเจ้านะครับนี่นี่นี่ serious ใครมายุ่งกับเพชรจีจ้าขอบคุณมากครับนะครับติดตามน้องเพชรจีจ้าด้วยนะครับทาง Facebook IG และ Instagram ครับผมนี่และนี่แม่โบก็ซื้อ KFC Burger นะคะเป็นซิงเกอร์นะฮะซิงเกอร์ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นแบบใส่โกกาโมเล่ด้วยสุขภาพดีพ่อปกติไม่กินหรอกแต่เธอใส่สีราชาแล้วมันอร่อยครับผมไหนดูคุณพ่อใส่สิต้องใส่ซอสสีราชานิดนึงให้มันเผ็ดให้มันเลี่ยนใส่เงี้ยเลี่ยนต้องใส่สีราชาแล้วก็กินสีราชาบะกะอันนี้เขาทำสไตล์เม็กซิกันไงคะใส่อะโวคาโดไม่ได้ต้องใส่พริกเข้าไปเลยบางคนเขาใส่ชิปลงไปด้วยนะคะเป็นมันฝรั่งทอดกรอบอ่ะจริงๆอ่ะโบสั่งอย่างนั้นแต่ว่าสื่อสารกันไม่เข้าใจก็เลยไม่ได้อันนั้นมาอร่อยครับขอบคุณมากครับแมมมี่ค่ะเป็นไงใส่สีราชาแล้วอร่อยขึ้นไหมคะอร่อยเลยเนาะไก่ก็แบบอร่อยแต่ก็ทานเข้าไปเยอะเลยมัมมี่ก็ทานเข้าไปเยอะเลยนี่แม่โบทานกับไอ้นี่อ่ะฮาลาปิโน่ใช่แวะซื้อพริกอะตอนแรกจะกลับมาทานที่บ้านนะคะแต่ว่าดาก้าเขาหิวมากก็เลยเปิดพริกทานที่ร้าน KFC เลยว้าวถ้างั้นขอคุณพ่อไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะว่าแม่โบดูเนี่ยยังมีหลายคนเลยที่ดูแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามนะไม่กดแม่บ่าวค่ะจะได้เป็นกำลังใจพวกเรานะคะทำคลิปลงคลิปให้น้องๆดูทุกวันแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย